อะไรนี่อะไรนี่นักๆโอ้เอาละครับเอาละครับโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้เป็นปลาโอ้ยโอ้ยกอดดีๆครับกอดดีๆกอดดีๆกัดมือบ่ตะมอนตะมอนโอ้ปลาใหญ่คลิปนี้มาถึงพรุงพรังเลยครับมีสายมีเชือกพันเต็มตัวครับสงสัยพร้อมจะลงแห่ครับวันนี้อยู่ที่บ้านหนองยางครับตำบลหนองใหญ่พิมพ์อำเภอนางรองไม้ยายทางนี้นางรองเนาะอันนี้ขึ้นอยู่นางรองนะนางรองบุรีรัมย์ครับพี่น้องนี่อยู่กับแหตาชัยครับตาชัยขายแหพี่น้องเดี๋ยวพาดูแหดูสายที่พันตัวผมระวุ่นระเวียอยู่นี่ นี่ครับพี่น้องดูครับแหมีหลากหลายสีครับเนื้อแหก็มีครับเยอะแยะสายจะได้อีกนี่ครับสายนี้แหละครับที่พันตัวผมอีรุงตุงตังนะครับท่านใดสนใจแหครับนี่นะครับเบอร์โทรด้านหน้าจอได้เลยนะครับผมแหตะไคร่นะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้แหดองนี่ครับนี่แหดองนะครับเดี๋ยวพาเลาะกันไปเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องครับมาเมื่อกี้เราดูแหแล้วครับตอนนี้เราก็มาเพิ่มพลังก่อนลงแหครับเพิ่มพลังนี่ครับน้ำยายน้ำยายสอนโอ้ยนี่ครับอยู่กับพี่ทูนปั้นแหตาก็วันนี้มีลูกโดดด้วยครับพี่น้องประจอมประคุณชัยครับนี่ครับข้าวของหนึ่งห่อใหญ่ดูกับข้าวพี่น้องโอ้กินอย่างนี้แหละครับมีแรงหวานมาหนึ่งลูกขอหนึ่งลูกโดดโดดพี่น้องนี่นะพี่เป็นคนสตอไหมสตอเลยโอเคพี่น้องรอติดตามมาด้วยพี่น้องบัตรเท่าไหร่วันนี้300เรือเพ300ฝั่ง200เรือเพ300ฝั่ง200ครับพี่น้องรอติดตามบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ดูครับเรือไม่ใช่เรือครับเรือรอแล้วรอออกเดินมาดักรอฝั่งนี้เลยครับตอนนี้เริ่มขายบัตรแล้วนะครับแพเริ่มลงแล้วเรือเริ่มลงแล้วครับวันนี้เจอทีมงานเยอะครับนี่ครับอะไรก็หวานนี่ครับทีมงานอะไรก็หวานนางรองแล้วก็จะมีทีมงานตรงไหนเนาะโอ้โหนู่นอีกทีมงานหนึ่งครับทีมงานจ้อยใดชื่อออกไปทางอะไรทางเกาหลีญี่ปุ่นอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ชื่อทางเขมรพี่น้องทีมงานช่วยได้เนาะโอ้นะครับคนหมานประจำบ่อครับกลางเกงเลยครับตาทัดไปเรือมาตรงฝั่งคนขายบัตรเดินผ่านโอ้ยพี่น้องตะมุนตะมุนเปลี่ยนกางเกงแล้วโอ้ตะมุนตามอนโอ้ได้กางเกงใหม่เออดูครับวานเฮจนได้กางเกงใหม่นี่โอ้ไม่เอี่ยมเลยกางเกงแกน่ะบาดบาดใจมากครับสีแดงแป๊ดเลยครับแดงส้มๆโอ้ลงมาเตรียมตัวกันแล้วครับเกือบพร้อมแล้วครับกำหนดการอยู่ที่2:09 นะครับช่วงโซนทางนี้ก็จะมีสะดุ้งอยู่2-3นี่แหละครับรอลุ้นกันพี่น้องสักครู่ครับสักครู่ใครจะเจอใครจะซุ่มอยู่ก็สักครู่ครับนะครับตอนนี้ก็ได้ยินเขาพูดอะไรงำอยู่ข้างบนอยู่ครับจวดนะจวดมาจวดดูฝั่งนี้ก่อนครับปื๊ดมาดูคนนี้โอ้ได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้ครับพี่น้องมาดูสะดุ้งโอ้โยครับไปยะดูก่อนเลยครับโอ้ป๊าพี่น้อง2ตัวตรงงวดนี้มาแล้วครับเออยกปั๊บโดนเลยป๊าสงสัยมันนอนรอนานแล้วนี่2ตัวนี้นี่โอ้พี่น้องยกปุ๊บโดนเลยครับ2แต้ม
รอลุ้นกันครับตรงไหนจะโอ้ตำแหนแล้วครับดูดูนักกองอำนวยการนะครับเห็นตำแหนปุ๊บๆอยู่พี่น้องปลาอะไรเนาะนุ่งคนนู้นครับจะสอนหรือเปล่าจะสอนหรือเปล่าอ้าวมีโดดครับเห็นโดดครับโดดทางนู้นโดดปึ๊บน่าจะเป็นปลาจีนใหญ่นะครับเห็นโดดแวบๆอยู่ครับมีใครซูมอยู่ไหมโอ้เราฟังเราฟังดูไกลๆด้วยซูมอยู่โอ้ดีดีเอาละครับเอาละครับโอ้มาใกล้แล้วมาใกล้กล้องแล้วครับมามาคิดว่าน่าจะแถวนี้แหละครับบุ้มบั้มโอ้นี่นี่นี่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางเบิร์ดเอาละครับเอาละครับโอ้โอ้ซูมอยู่ซูมอยู่นั่นแหละครับผมตรงกลางโดนครับตรงนี้ก็โดนครับดิเห็นแวบๆอยู่หลุดแล้วมั้งครับบรรยากาศพี่น้องวันนี้ครับปลานะครับปูสัวเขียวเห็ดเขียวทางนู้นครับมาตายใครตรงไหนพี่น้องทางนี้ทางนี้มีคนโดนอู้ดูครับน้องครับหลายตัวเลยครับได้ยินเขาตะโกนกันทางนี้นะครับมาไหมใครจะมาไหมทางนี้โอ้นู่นนู่นครับจูนครับถ่ายรอดดากเองหน่อยครับปูปั้นเห็ดตากโอ้ยขาดโอ้ยยี่สกยี่สกใหญ่ยี่สกใหญ่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้พี่น้องโอ้ยอย่า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 ป้าจะลุ้นละจะลุ้นละป้าพี่น้องวิ่งวิ่งหน่อยไปไกลหน่อยไปไกลหน่อยเอาละครับเอาละครับป้าเฮ้ยอะไรอะไรน้ออะไรน้อเมื่อกี้ดิโอ้ยครับยี่สกใหญ่ครับบอสกรีดกราดกรีดกราดเลยโอ้ยเสียแทนจนเมื่อกี้เหลือนิดเดียวจะปลิ้นเชือกออกแล้วเด้อตัวใหญ่ครับตัวนี้ประมาณสักถึง4โลไหมครับโอ้ยเสียแปรดแปรดขาดไปแล้วครับโอ้ยดูหางน้ำไม่ต้องดูหางน้ำเออโอ้ไม่ใช่ตอนนี้คนกับเจ้านักขาดครับปึ๊บปึ๊บพี่น้องยังเอาเข้ากระชังไม่ได้ครับเป็นตัวใหญ่จับยากนิดนึงครับอ้าวมาพี่น้องลุ้นหน่อยครับลุ้นหน่อยครับบอลลูดโอ้ยพี่น้องลุ้นนู่นๆไปนู่นโอ้มันสะบัดป้าพี่น้องลุ้นมาๆๆๆโอ้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 ปลานิลนึกว่าปลาใหญ่พี่น้องโอ้แต่มันเหมือนจะกึกกักกึกกักมันจะกึกกักกึกกักโอ้ติดอะไรเนาะไม่ใช่ปลาครับโอ้ยลูดไปอีกแล้วครับปลาโอ้นี่สองตัวสามตัวบ้าตัวใหญ่ลูดโอ้ตะเพียนเลยครับพี่น้องตะเพียนใหญ่ตัวงามๆตอนนั้นเลยครับเสื้อแดงๆตรงนู้นครับเสื้อแดงๆโดนปลาโอ้ยน่าจะยี่สกครับตะมนโดนไหมตะมนตะมอนตะมอนโอ้ปลาใหญ่เอาเมื่อกี้เห็นตำแหอยู่ครับแถวนี้อยู่ไหมน้องโอ้เขาบอกว่าบังไฟโอ้หัวบังไฟแล้วดูวู้ใครใครใครโอ้โหตรงนู้นโอ้ยนู่นโดดอยู่นู่นครับบ่อนี้อาจจะหันเร็วหน่อยพี่น้องวูบวับวูบวับหน่อยมันทั่วบ่อหมดครับอันตามปลาครับเห็นหางน้ำแล้วครับเห็นหางน้ำแล้วครับมาเห็นหางน้ำแล้วครับปึ๊บสายใหญ่แน่นอนต้องมีสายใหญ่แน่นอนครับปึ๊บปึ๊บโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับยูไปยูยูไปยูยูไปยูโอ้โอ้ซุ่มยูโอ้โอ้เอาอีกแล้วใกล้ใกล้กันไอ้ยะพี่น้องเสียงแหบแล้วรู้รู้กำลังกระโดดโอ้อะไรจะขนาดนั้นอู้ปึ๊บ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 สองตัวมาเรื่อยๆอยู่ครับมีปลาเยอะอยู่ครับปลาเยอะมาไหมมาไหมมาไหมโอ้ตะเพียนมาหนึ่งครับตะเพียนมาหนึ่งนู่นครับตะนู้นปลาตองก็เข้าครับปลาตองอะไร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 โทษอะไรอะไรเออโอ้เม็ดอะไรดิโอ้ยปลานิลใหญ่โอ้พี่น้องนี่เม็ดอะไรครับพุ่งมาตรงนี้เต็มเลยครับเม็ด
โอ้อะไรนี่เม็ดอะไรบวมๆเต็มเลยพี่น้องเข้าไหมเข้าไหมสะดุ้งทับมันหรือเปล่าครับมามันจะเข้าตรงนี้แหละกลับมาคืนไหมกลับมาคืนไหมปึ๊บปึ๊บยังครับยังมาพี่น้องว่าเห็นกันตีน้ำอยู่ในเหอยู่นะครับอยู่ไม่อยู่น่าจะอยู่นะครับทางม้วนเข้าไปในปลาเวียนหัวม้วนเข้าไปโอ้โหหนักมากอยู่ชี้อะไรจำบันเด้ปึ๊บมาโอ้เห็นแล้วครับโอ้ยขาดลุดโอ้ยพี่น้องโอ้มันอะไรมากมายขนาดนี้โอ้เมื่อกี้เลยลุดต่อหน้าเลยครับยี่โศกไหมเมื่อกี้นะปาดพี่น้องลุดเอาตอนนี้โดนครับตะเพียนอีกแล้วครับตะเพียนเขามีโยครับมีโยครับเป็นโอ้ยี่โศกครับพี่น้องดูปลานิ่มนิดนึงครับใสสวยครับปลานิ่มใสสวยอยู่ครับพี่น้องมาไหมครับสะดุ้งมาไหมอีกไหมปึ๊บอะไรนี่หนักโอ้โหเอาละครับโอ้ไปแล้วไปแล้วเอาละครับเอ้ยอยู่ไม่อยู่โอ้เป็นปลายี่สกไทยหรือเปล่าครับยี่สกไทยหรือเปล่าปานฮะโอ้ยปานพี่น้องตัวยังใหญ่อ่ะโอ้น่าจะเป็นยี่สกไทยโอ้ใหญ่มากครับพี่น้องน่าจะเป็นยี่สกไทยครับเมื่อกี้น่ะโอ้พี่น้องตัวยังใหญ่ครับตัวยังใหญ่รูใหญ่มากครับรูดูทางนี้ลุงได้โอ้โหพี่น้องตัวใหญ่ป้ากอดดีๆครับกอดดีๆกัดมือป่ะโอ้ยพี่น้องมันกัดมือครับข้างล่างกับปลาอะไรอีกเอาลุงขึ้นนี่ดีครับ MC ด้วยพี่น้องโอ้ข้างล่างเดินไปนิดนึงโอ้ยี่สกปาดพี่น้องเอาวางได้ก่อนวางก็ได้ครับปาดพี่น้องตัวใหญ่มากครับเป็นปลาข้าวลากมาเลยลากมาเลยปุ๊บเดี๋ยวผมเอ็งให้ปาดพี่น้องเกิดมาเพิ่งเคยได้เคยเจอแต่ไม่เคยได้ไม่ได้น้องตัวใหญ่มากครับนี่ก็ไปสองตัวเลยครับเมื่อกี้รู้ปลาอะไรหลุดครับเมื่อกี้โอ้พี่น้องปลาข้าวใหญ่ครับเมื่อกี้ที่ฉีกสะดุ้งเขาก็เป็นยี่สกไทยตัวยังใหญ่เหนื่อยเลยโอ้เหนื่อยเลยพี่น้องเหนื่อยแต่ก็คุ้มครับเหนื่อยแต่ก็คุ้มครับตัวนี้ก็อะไรเกือบก่อนไม่อยู่แล้วตัวนี้จะสู้ติดพรุ่งพลังมายังอยู่ให้อีกนะยี่สกเข้าเพลาพอดีป้าพี่น้องมันผุดไหมครับเมื่อกี้มันผุดไหมสองตัวพี่น้องน่าจะมีหลายตัวนะปล่อยปลานิลโลกวาอ๋อปลานิลโลกวาหลุดออกจากถุงอ๋อออกจากถุงมันถุงตกน้ำครับว่าไงตกน้ำไม่ได้มัดไว้อ๋อพี่น้องเอาลุ้นกันต่อครับปลาข้าวใหญ่ได้แล้วน่าจะมีปลาใหญ่เยอะเอาแล้วครับพี่ปลาจีนใหญ่ครับโอ้โหมาดูนะปลาจีนใหญ่ตัวใหญ่อยู่ครับบึ้มเลยฮึบดูครับนอนเข้ากระชังแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยพี่น้องมันเกินกระสอบโอ้มันยาวเกินกระสอบดูครับพี่น้องกัดมั้งไงยาวเกินกระสอบแล้วมั้งครับหางต้องม้วนเฮ้ยใครโดนแล้วไปรอบพี่น้องไปเลย อะไรทางนี้อะไรอีด้านอีกแล้วโอ้พี่น้องมาทางนี้ต่อครับโอ้วิ่งไปวิ่งมาครับวันนี้ไหนตรงไหนวิ่งวายเมื่อกี้น่ะหลอกผมใช่ไหม โอ้โน่เอาแล้วครับเห็นแล้วปั๊บปุ๊บ
เป็นเป็นโอ้อะไรครับอย่าอย่าโอ้โหยี่สกเออโอ้พี่น้องมันมากครับมันหยุดติ๋งๆเลยครับวันนี้โอ้วิ่งกันกระจายโอ้เดี๋ยวมาตรงนี้อีกครับเอาเผื่อมาเผื่อมาฮึบฮึบยางยางครับรอบนี้ยางจะโยกครับเหมือนเห็นโยกครับเหมือนเห็นโยกโยกเฮ้ยอยู่จริงๆครับปานินครับปานินพี่น้องเป็นตำแหงแล้วครับวิ่งมาอย่างไกลครับวิ่งมาซุ่มรอเลยครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ไปครับอยู่ไปครับฮะเงียบเหรอโอ้นี่เขาได้อยู่ทั้งนี้นี่โอ้ไม่เงียบไม่เงียบไม่เงียบมาแกบอกไม่เงียบไม่เงียบครับทางทางครับทางทางครับเอาละครับเอาละครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหไปจีนนะครับดูครับอะไรอะไรเนาะนักล่าปลาใหญ่อ้าวเห็นบอลเม็ดเม็ดอยู่ใต้นั้นแหละครับอะไรไอ้สอยาดอะไรตายตายโอ้เราเอาอีกแล้วครับบอลโอ้ยวางก่อนใจเย็นๆครับใจเย็นๆปืนต้องไปช่วยกันครับต้องไปช่วยกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นยังมองไม่ชัดครับว่าเป็นปลาอะไรครับอันนี้โอ้โหโอ้อันนี้น่าจะเป็นยี่สกครับเฮ้ยอะไรนี่โอ้ยพี่น้องแอบตั้งนานแรงมันเยอะมากครับยี่สกครับตัวยังใหญ่พี่น้องลองวิ่งไปโอ้ยเอาอีกแล้วครับมัวแต่ไปช่วยเขาทักดุนมันมาแอบนอนอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไรโอ้มันมาแอบนอนตั้งนานแล้วได้หนึ่งตื่นแล้วนะมัวแต่ไปทักดุนเมื่อกี้เลยไปช่วยทักดุนมันสับขาหลอกเรานี่นี่เม็ดเม็ดตรงนี้โดนปลาโดนปลาอีกแล้วโดนปลาอีกแล้วโอ้เป็นปลาอะไรเมื่อกี้กับปลาข้าวโอ้ยี่สกยี่สกพี่น้องบทจะได้นี่ได้แบบง่ายๆครับไม่ดิ้นไม่อะไรเลยฮะใครโดนอีกขาดอีกแล้วโอ้พี่น้องเม็ดอะไรเม็ดอะไรครับเม็ดอะไรใกล้ๆนายแหสูครับกลางจะหวานอยู่ครับไม่รู้เม็ดอะไรนะครับหวานดักอยู่ครับโอ้เอาแล้วเอาแล้วมีการยืนงงยืนงงแป๊บหนึ่งติดมาได้ยังไง สองตัวสองตัวใหญ่เออเอารุดขาดไปตัวหนึ่งมาดิ โอ้โหพี่นายจะสอนแหนแล้วครับดูเห็นเม็ดแล้วครับเห็นเห็นเม็ดเม็ดลากยาวเลยหวานดักเมื่อกี้เลยปึ๊บสอนแหนแล้วครับโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเม็ดเต็มแหอยู่โอ้ยแล้วเมื่อกี้เพิ่งลากยี่สองขึ้นเมื่อกี้เองโอ้ยเอามามามาไปเนาะอยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหมปึ๊บ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 อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับไม่รู้ครับอ่ะเงียบเงียบยัง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 เอามียังด้วยครับมามามาล็อกคอแล้วครับล็อกคอแล้วเออตีเขาตีเขาโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาสู้กันอยู่สู้กันอยู่กดแล้วครับกดแล้วครับกดแล้วครับแล้วแล้วเอาโอ้ยยี่สกปัดพี่น้องวันนี้มาเพื่อกอดครับกอดอย่างเดียวครับเอาข้าวใหญ่ก็ได้แล้วครับปุ๊ดจะเต็มกระสอบแล้วนี่ถุงมาไปเพื่อแล้วนี่ดูครับตัวใหญ่ตัวนี้โอ้ปัดใหญ่กว่าตัวนั้นอีกพี่น้องดูครับกระสอบจะเต็มแล้วหนูดูกระสอบดีเนอะเดี๋ยวเขามันลักไปไปดูปากกล้วยพี่น้องดูครับมีศพตัวใหญ่ๆครับไปลุ้นกันต่อครับไปลุ้นกันต่อพี่น้องดูครับสอน3 4พื้นแล้วบ้างดูฮะโอ้โหปลาน้อยจะเชียร์ดังครับปลาเล็กจะเชียร์ใหญ่เลยเลยเอาละครับเอาละครับมาเห็นเม็ดเม็ดนะครับเห็นเม็ดเม็ด
เป็นยังไงครับซ้อน3ซ้อน3เลยนะครับเป็นปลาอะไรครับอยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหมนายเฮสูดครับปลาพี่น้องมาลุ้นกันครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ซ้อน3เลยนะปลาอะไรเนาะแต่เห็นมันเม็ดมาลุ้นครับลุ้นครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่อ้าวยังครับยังงงๆอยู่ครับยังงงๆอยู่ครับยังไงเนาะยังไงเนาะยังครับยังพี่น้องยังเดาอาการไม่ถูกเลยครับอาการนี้ยังไงเนาะรวบ3เลยครับมีคนลงมาช่วยไหมคือยังไงยังงงอยู่ครับยังงงอยู่ครับลงเลยครับลงเองเลยครับมาแต่จะลงไปรวบครับพี่น้องรอลุ้นครับตอนนี้แกกำลังวุ่นอยู่ครับรู้ถูกหรือไม่ถูกครับอยู่ไม่อยู่มันพันทุนหรือเปล่าครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่พี่น้องเปิดลุ้นตั้งนานครับลุ้นตั้งนานมาอยู่ไม่อยู่ครับลุ้นแค่นี้แหละครับปึ๊บสงสัยหลุดหรือเปล่าครับทำไมดึงมาทีละพื้นล่ะอ้าวหลุดไปแล้วครับพี่น้องวบอ๋อหลุดบาดพี่น้องหลุดครับหลุดเสียดายครับตัวใหญ่ครับเนี่ยตะเพียนยังขึ้นมาอยู่ครับตะเพียนยังได้อยู่ครับตะเพียนยังเหลือปลายี่สกไทยครับที่ฉีกสะดุ้งยังไม่เห็นมีใครได้ครับฉีกสะดุ้งฝั่งนู้นนะผมว่าน่าจะเป็นยี่สกไทยนะครับชัดมากเห็นลายชัดนี่พี่น้องเราฟังครับยี่สกขึ้นมาอีกแล้วครับยี่สกมีตัวไซส์ใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับแต่เราฟังความจริงโอ้พี่น้องเราฟังนี่ครับยี่สกมีแต่รุ่นนี้เราขีดแห่ขีดอันนั้นกันแซวสะมันสะดุ้งอะไรครับต่อใหม่นะพี่น้องพามาดูครับตรงนี้จะเด็ดไหมครับออกไปแล้วครับออกไปแล้วโอ้เด็ดมากครับมาถึงออกไปแล้วเอาเราลุ้นครับเราลุ้นเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาเด็ดแท้ครับเด็ดแท้ครับเด็ดแท้ครับตรงนี้โอ้มาจะลงโอ้ได้ของหลักฐานแล้วเด้อเดินก่อนเลยเด้อมาอารมณ์มันตุ้มกันแล้วครับมันต้องเด็ดเลยมันต้องเด็ดเลยโอ้มันอยู่น่าจะอยู่ใต้โพรงตรงนี้พี่น้องเป็นโพรงตะเพียนมาแล้วหนึ่งโอ้ยยาตัวใหญ่มีโดนตัวใหญ่ไหมโดนนะมีน้องโดนเขาบอกว่าโดนลงล่างแล้วมั้งตอนดีๆครับตอนดีๆลุ้นมีน้องลุ้นแน่นเพียบเลยปลาฮะปลาแน่นเพียบโอ้ยยาวเด็ดแท้ครับตรงนี้ช่วยกันแล้วครับร่วมด้วยช่วยกันแล้วครับตอนนี้หนูเม็ดอยู่ข้างล่างแล้วตัวใหญ่แล้วมั้งตรงหน้านั่นแหละแห่ไหมแห่ไปหนูเม็ดเลยเม็ดตีนแห่หรือเปล่าเฮ้ยตกใจตามไอ้เราก็เฮ้ยตามอะไรยังอยู่โอ้ปลาอีไทยตัวใหญ่มากโอ้โห
เราก็ไปไทยครับตัวนี้เรือมาเอาคนดึงมามามาน่าจะหลายน่าจะหลายอยู่นี่เฮ้ยแต่เพียนมาแล้วครับเราปล่อยปลาเยอะแล้วเราปล่อยไปเยอะแล้วตอนนี้เอาจริงแล้วเงี้ยมันก็ไม่ใส่เงี้ยไปให้เขาแต่ปลาเขาเงี้ยไปนั่นนะยังไม่หมดครับทางที่กองน่ะเอ้ยปึ๊บปึ๊บไล่กันแล้วครับพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วลุ้นกันครับมันลุ้นกันครับไปเร็วไปใหญ่ใหญ่ก็น่าจะไปแล้วนะครับเราลุ้นปลาเล็กก็ได้ครับลุ้นปลาเยอะก็ได้อ่ะไม่เน้นใหญ่ขอให้แต่เยอะเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาล็อกเรียบร้อยจับปลามือเปล่าน้องไม่ต้องใช้เหครับจับมือเปล่าเลยครับแสดงว่าเป็นผู้สาวมือไวอย่าไวกับปลานะไวกับปลานะโอเคเรื่องปลานี่แหละขอไปยังมาพี่น้องมาลุ้นครับลุ้นครับน่าจะมีหลายอยู่ครับเอาแง่ขึ้นได้ขึ้นไปเลยปิดแล้วครับปิดเลยครับปิดแล้วครับมาลุ้นกันพี่น้องลุ้นกันครับโอ้ยรอไหมสายชมว่ามือไวที่ไหนได้ไปแล้วครับชมนิดชมหน่อยไม่ได้เลยเอาเราลุ้นครับมาลุ้นในแหกันพี่น้องเฮ้ยหนึ่งมีแค่สองแล้วปึ๊บมาโอ้ยอ๋ออีกไทยใหญ่ครับมาปึ๊บนี่นะโอ้เอาไปพ่วงแค่นั้นก็เถอะแค่นี้ก็เอาหรอกเออไปเราโอ้ไปไทยใหญ่เอาก็ได้ลุ้นกันสนุกสนานด้วยครับมาดูไปอีกไทยครับตัวนี้ใหญ่มากครับไปไทยตัวนี้รุ่นเท่าฝ่ามือแต่รุ่นนี้น่าจะเขาอีกเลยนะไปใต้ละ3ตัวโลกว่าครับถ้ารุ่นนี้ใหญ่มากดูว่ากับเท่าฝ่ามือผมอีกไทยนะครับตะเพียน 5-6 ตัวครับผมพอได้ครับพอได้เดี๋ยวรอบใหม่ขอช่างปลากันแล้วครับเดี๋ยวไปดูปลากันพี่น้องใครจะได้ปลาอะไรใหญ่ๆเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องดูครับปลาตะเพียนนี่ครับในกระสอบนี้ครับวันนี้รอดตัวแล้วครับได้ตัวใหญ่หลายตัวด้วยปลาข้าวไม่เอาปลาข้าวไปชั่งแข่งกับเขานี่น่าจะถึง4โลอยู่มั้งพี่น้องเดี๋ยวไปดูเขาชั่งปลากันครับน้องมาอันนี้กี่โลครับ3โล3โลซื้อเขาเท่าไหร่โล 50พี่น้องปลาในตัวใหญ่มาดูเขาชั่งปลากันครับมาแล้วครับมาแล้วครับของใหญ่โอ้ตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โหมาพี่น้องว่าน่าจะถึง10มั้ย8 10เลยแก8ถึง10นี่แหละเลนนี่แหละมาต้องเถียงกันลุ้นกันมาพี่มาถึงปั๊บปั๊บปั๊บ7กิโล7กิโล4ครับ3ตัวนี้น่าจะได้8ลุ้นกันนะมาถึง8ไหมถึง8ไข่เต็มท้องเลยตัวนี้เก่าโลเจสปั๊บปั๊บปั๊บมาชี้โอ้ยเท่าไร8โล8โล8โล9 8โล8โล8ครับ8โล8 8.8 โล8ครับตาทัดมาแล้วครับตาทัดมาแล้วมาชั่งไข่เข้าด้วยชั้นดูปลาตาทัดครับว่าขายครับไม่ต้องมาชั่งทำไมต้นหวานผมหันไปไม่เจอมัวแต่เชียร์คนอื่นเชียร์มัวแต่เชียร์ยอดมัวแต่เชียร์ยอดดูครับจะได้เยอะเลยครับมาดูครับนายยิ่งจบครับมาแล้วครับมาแล้วครับนายแหสุดเสียดายตัวใหญ่ครับนายแหสุดนี่รู้สึกว่าอาจจะออกแหแหสุดครับโอ้ยหกกิโลได้ไอ้ตัวที่หลุดปลาอะไรพอรู้ไหมปลาอะไรเนี่ยดูครับดูครับ
ได้ไอตัวที่หลุดพอจะรู้ไหมปลาอะไรปลาไนปลาไนเหรอแกดึงแหสามผืนนะครับแล้วหลุดมีน้องโยโยทางนู้นขึ้นไปแล้วเป็นปลาอะไรน้อใหญ่ๆดูไม่รู้ยี่สุกหรือปลาข้าวครับมันไกลครับอยู่คนละฝั่งเลยน่าจะเป็นยี่สุกใหญ่นะครับดูไปแล้วดูเจ้าดีครับสามตัวใหญ่ครับสามตัวใหญ่พี่น้องใครที่ตัวนี่ขายใช่ไหมครับปลาขายขายตัวปลากระบอกตัวที่ตกโอ้ปลากระบอกนะครับมาลุ้นมาลุ้นครับมาแล้วปลาข้าวเราอยู่ประมาณ 5.3 5กิโลกว่าเลยครับนะครับปลาขาวใครไม่เคยเห็นก็คอยดูเด้อคอยดูในช่อง YouTube สุริยะอะไรก็ถ่ายนี่ถ้าใครเป็นคนเห็นปลาข้าวน้องทักมาคือผมนี่แหละนี่ครับพี่น้องปิดการขายแล้วครับปิดการขายแล้ว5กิโลกว่าครับ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทปิดการขายเรียบร้อยเรียบร้อยเอาละครั้งเอามาพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาได้เวลามอบรางวัลแล้วครับนี่ครับอันนี้แบ่งกันคนละ250เลยรางวัลที่1นายคนไหนได้ที่1 1ทั้งคู่เลยเอ้าอ๋อเท่ากันป๊าคนละ200แบ่งกันครับแบ่งกันเออนี่ก็คือไอ้เรื่องบัตรเนาะกันครับผมบัตร300ก็เอาราคาที่บัตรพี่น้องก็มอบรางวัลกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มันสนุกสนานครับปลาสายใหญ่ครับนะครับก็ราคาก็ไม่สูงนะครับป้าแท้ตากนะครับก็ถือว่าสนุกสนานพี่น้องก็คลิปนี้เอาประมาณนี้เลยพี่น้องนะมอบรางวัลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าโบน่าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับจะได้แนะน้องให้พี่น้องพี่น้องก่อนกลับทูตบอกลองเอาปลาบึกมาปล่อยดูให้ไปกินที่อำเภอประสาทรอติดตามชมนะครับในรอบต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ครับผมนะครับทีมงานปั้นแหตากทีมงานแล้วก็กรรมการหมู่บ้านของเรานะครับก็